ดูนี่ค่ะท่านผู้ชมกระเจี๊ยบแดงวันนี้จะมาถ่ายคลิปกระเจี๊ยบแดงที่ปลูกเองให้ดูนะคะทำยังไงให้ดกจนกิ่งเอ็นดูแลยังไงใส่ปุ๋ยอะไรไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะแต่ว่ามีแดดมาแล้วนะวันนี้เล็กจะพามาดูกระเจี๊ยบแดงค่ะที่เล็กปลูกไว้นะคะเล็กจะเก็บไว้ประมาณ3ต้นนะคะคือทดลองปลูกนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือเป็นกระเจี๊ยบแดงนะคะนี่เมื่อวานถ่ายกระเจี๊ยบขาวให้ดูแล้วแต่อันนี้เป็นกระเจี๊ยบแดงที่เขาเอาไปตากแห้งนะคะอันนี้คือผลที่ออกมาดกจนกิ่งเอ็นเลยค่ะท่านผู้ชมดกจนกิ่งเอ็นเลยใบก็จะมีลักษณะคล้ายๆใบชานะคะแต่ว่าใบชามันจะเล็กกว่านะนี่ค่ะเอ็นเลยค่ะท่านผู้ชมคือเล็กไม่ได้จับเอ็นนะคือฝากมันโตฝากมันอ้วนนะคะนี่ท่านผู้ชมดูชอบมากเลยนะคะเล็กชอบกินน้ํากระเจี๊ยบมากสักหน่อยนะคะรอสักหน่อยนะก็จะมาเก็บนะคะเอาไปตากแดดแล้วก็ข้างในมันจะมีเม็ดนะแล้วเราสามารถเอาไปเพาะต่อได้เลยค่ะนี่ให้ดูเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่ปลูกไว้ตรงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นอ่อมแซมนะคะออกดอกเพียบเลยโดยการใช้ปุ๋ยตัวนี้นะใช้ปุ๋ยตัวนี้เดี๋ยวเล็กจะบอกนะคะว่าเล็กใส่อะไรเดี๋ยวให้ดูดอกของกระเจี๊ยบสวยมากเลยค่ะเห็นไหมพอออกดอกแล้วนี่ไงให้ดูไปเลยนะคะพอออกดอกแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะออกฝักมันก็จะกลายเป็นฝักตรงไหนมีดอกตรงนั้นจะติดฝักนะคะนี่สวยมากเลยดอกเหมือนกันเลยกับอ่อมแซมนะคะวันนี้มาแจกความสดใสคือเอาดอกไม้สวยๆจากพืชผักที่กินได้มาฝากด้วยไม่ใช่แบบสวยอย่างเดียวนะคะสวยแบบกินได้ด้วยอ่อมแซมนี่ค่ะท่านผู้ชมดีมากเป็นยาเย็นนะคะยาเย็นหรือบางคนเขาเรียกเบญจรงค์5สีหรือตำลึงหวานนะคะท่านผู้ชมและอันนี้ก็คือเป็นมะกอกอันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะคือนานๆทีมาลดนะนานๆทีมาลดเพราะว่าสายยางมันไกลเพิ่งซื้อสายยางมาให้มันยาวนะคะท่านผู้ชมนี่เนี่ยเยอะมากอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมดกกิ่งเอ็นเลยค่ะนี่เยอะมากดูเนี่ยค่ะกิ่งเอ็นจริงๆนะคะคือฝักมันเริ่มที่จะโตขึ้นเรื่อยๆนี้มะกอกน้ำนะคะนี่เห็นไหมนี่ค่ะทีนี้ไปดูวิธีการบำรุงของเล็กกันเลยค่ะอันนี้ก็คือรดน้ำนะคะดินตรงนี้มันไม่ใช่ดินนะคะท่านผู้ชมมันมีดินจะบอกนะคะท่านผู้ชมก็คือมันแข็งมากเพราะว่ามันเป็นดินผสมหินค่ะนะคะตรงนี้มันเป็นดินผสมหินปลูกได้ขนาดนี้ก็สุดยอดอันนี้เป็นว่านกาบหอยนะคะยาเย็นเหมือนกันท่านผู้ชมจะสังเกตไหมว่าเล็กอ่ะจะชอบปลูกสมุนไพรที่กินได้ด้วยนะคะแรกๆปลูกไม้ดอกตอนนี้ปลูกไม้ที่กินได้ด้วยนะคะมีประโยชน์อันนี้ก็ยาเย็นนะเก็บไปบวกกับตำลึงหวานเอาไปปั่นได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการบำรุงของเล็กเลยนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะท่านผู้ชมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณนี้นะคะประมาณนี้อันนี้คือเล็กเติมน้ำลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราเอามารดเพียวๆเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะมันเป็นปุ๋ยที่ง่ายสะดวกคือเราไม่ค่อยได้มาดูแลแบบว่าพรวนดินอะไรมากมายนะคะสำหรับคนที่ปลูกไม้ผลพืชผักไว้ไกลๆอย่างนี้ค่ะให้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นตัวแทนในการดูแลแทนเราเลยค่ะรดลงไปแล้วนะคะรดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วตัวนี้จะช่วยทำให้ผลสมบูรณ์นะคะแล้วก็ใบเขียวด้วยไม่พอแค่นั้นค่ะตัวนี้นะคะท่านผู้ชมปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกจะช่วยทำให้ดินร่วนซุยค่ะห้ามลืมโดยเด็ดขาดผสมแกลบด้วยยิ่งดีเอามาโปะเลยนะคะเอาแกลบมาโปะไว้ที่โคนต้นเลยดินแน่นๆแข็งๆแบบนี้ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมเราก็เทไปรอบๆเลยนะคะนี่อยู่ตรงนี้มี2ต้นนะคะอยู่ในบ้านมีต้นหนึ่งต้นอยู่ในบ้านยิ่งสูงใหญ่พอดีว่ามันบังแสงให้ผักนะคะเล็กก็เลยตัดออกถ้าต้นในบ้านแบบไม่ได้ตัดออกนะท่านผู้ชมคือมันจะได้ผลผลิตเยอะมากเลยนะคะเล็กก็จะได้กระเจี๊ยบตากแห้งเอาไว้ต้มกินนะคะน้ำกระเจี๊ยบอร่อยมากสดชื่นทันทีนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำค่ะนี่แหละเป็นวิธีการที่เล็กเอามาบำรุงกระเจี๊ยบต้นนี้นะคะเห็นไหมว่า
ดกจนกิ่งเอ็นแล้วก็แบบออกฝักเยอะมากนะคะถ้าปกติเราไม่ใส่ปุ๋ยไม่รดน้ำไม่บำรุงเนี่ยมันมีต้นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่เล็กได้ฟันทิ้งแล้วเพราะว่ามันแคะแกนมากนะคะเราไม่ได้ไปดูแลมันจะไม่สวยแบบนี้นะมันขึ้นอยู่กับการรดน้ำได้แสงแดดแล้วก็กระเจี๊ยบชอบแดดจัดนะคะชอบแดดจัดรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินจริงๆด้วยต้องพรวนดินแต่อันนี้บอกตรงๆว่าไม่ได้พรวนเลยเนาะรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็มีแดดส่องถึงให้ต้นไม้ได้สังเคราะห์แสงนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราปลูกอะไรก็งามนี่เดี๋ยวเล็กเก็บเม็ดไว้แล้วก็อันนี้ทดลองปลูกเฉยๆแล้วครั้งหน้าจะไปปลูกเยอะๆเลยนะคะจะไปปลูกไว้หลายๆต้นเลยเนาะเอาไว้เก็บนี่ค่ะนี่ค่ะสวยเอาไว้เก็บคราวหน้าจะปลูกไว้เยอะๆเลยนะคะโตไวด้วยให้ดอกให้ผลได้ไม่นานใครยังไม่ปลูกลองปลูกดูนะคะลองปลูกดูแล้วก็หันมาปลูกไม้กินเหมือนเล็กนะเล็กเปลี่ยนตัวเองแล้วนะตอนนี้เมื่อก่อนมะนาวไม่กี่ต้นตอนนี้มะนาวปลาไปหลายต้นแล้วนะคะจะ 20-30 ต้นแล้วนะคะรอให้มันโตแล้วก็ออกลูกนะคะเปลี่ยนนะคะท่านผู้ชมจากเคยปลูกไม้ดอกเนาะเรามาปลูกไม้ผลกินได้มีดอกด้วยนะคะมีดอกด้วยมีผลให้เรากินด้วยอิ่มท้องด้วยประหยัดเงินด้วยมีความสุขด้วยค่ะก็มาแชร์นะคะวิธีการดูแลกระเจี๊ยบให้ผลดกจนกิ่งเอ็นนะคะปลูกแล้วได้ผลผลิตได้เก็บนะคะแล้วได้กินได้เก็บนะคะเป็นประโยชน์ต่อเราเนาะแล้วก็แบ่งปันเพื่อนบ้านถ้ามีเยอะนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ